สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสูตรน้ำมะขามเปียกพาสเจอร์ไรซ์นะครับมาวันนี้เบสได้มะขามเปียกมาถุงละ400กรัมนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำมะขามเปียกนะครับไว้ใช้ในการทำกับข้าวต่างๆนะครับเพื่อนๆตัดถุงเขาออกเลยก่อนอื่นอันดับแรกนะครับเพื่อนๆให้เราชิมตัวมะขามเปียกก่อนมือสะอาดแล้วแหละรสชาติเขาเป็นไงอันนี้จะออกหวานนิดนึงนะครับไม่เปรี้ยวมากอุ้ยรสนี้กำลังดีเลยครับก้อนนี้เปรี้ยวหน่อยก้อนนี้หวานนะครับเดี๋ยวเอาไปต้มกำลังพอดีเลยนะครับน้ำวันนี้เราใช้ประมาณ2ลิตรนะครับตัวมะขาม800กรัมนะครับแล้วไปทำกระปุกมานะใส่ของพาสเจอร์ไรซ์กระปุกแก้วนะครับเดี๋ยวไปต้มกันเลยหม้อตั้งรอแล้วนะครับปะอันดับแรกนะครับเปิดไฟใช้ไฟกลางนะครับประมาณเบอร์2เบอร์3เนาะนะครับใส่น้ำลงไปเลยเพื่อนใครที่ทำเป็นร้านอาหารนะครับร้านส้มตำนะหรือพวกแผนกครัวแผนกอะไรต่างๆนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเป็นการพาสเจอร์ไรซ์นะครับทำน้ำมะขามเอาไว้จะง่ายต่อการทำกับข้าวในเมนูต่างๆนะครับนะขั้นตอนนี้เราเอาลงเลยนะครับมะขามเปียกของเรานะแกะออกจากกันเรียบร้อยเอาลงเลยนะครับตักข้าวลงเลยมีหลายเมนูนะครับส้มตำนะพวกแกงต่างๆนะครับอาหารไทยนะครับส่วนมากใช้น้ำมะขามเปียกซะส่วนใหญ่เนาะอาหารภาคกลางดีกว่าพูดถึงอย่างนี้ดีกว่าวิธีการต้มก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆใส่น้ำลงไปนะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาใส่ลงไปได้เลยตัดรสเขานิดนึงรสเขาจะออกนัวนะครับแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยใส่เกลือลงไปนะครับก็ต้มเขาแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะต้มไปเรื่อยๆระยะเวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนนี้เราต้มไปเรื่อยนะครับเพื่อนๆไฟเบอร์2นะครับนะเคี่ยวเข้าไปเดี๋ยวเขาจะละลายออกจากกันนะครับตรงนี้นะไฟอ่อนๆกระปุกของเราแนะนำให้เป็นกระปุกแก้วนะครับเพื่อเป็นการพาสเจอร์ไรซ์เนาะล้างให้สะอาดนะครับคว่ำให้เสด็จน้ำนะพอสักอุ่นๆหน่อยเราเทลงไปได้เลยนะพอเทลงไปเนี่ยการพาสเจอร์ไรซ์ของเขาคือผ่านความร้อนนะครับนะผ่านความร้อนลงไปนะเขาเรียกว่าการพาสเจอร์ไรซ์นะครับนะล้างกระปุกให้สะอาดเสด็จแห้งๆนะครับแล้วก็คว่ำไว้นะพออันนี้สักอุ่นๆหน่อยเราเทลงไปได้เลยนะครับฆ่าเชื้อโรควิธีการเก็บรักษาก็ปิดฝาให้สนิทนะครับเพื่อนก็ใช้งานง่ายนะเวลาเรานั่นเราก็เอามาใช้ได้เลยตักนะเอาช้อนหรือกระบวยกลางเนี่ยตักนะครับเรามาขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเริ่มละลายนะครับเคี่ยวไปสักประมาณ20นาทีนะเพื่อนๆนะเปิดไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆคนนะถ้าเขาหนืดนะเพื่อนเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปแล้วค่อยๆ คนไปนะครับเลอะหน่อยเลอะก็เช็ดนะครับใส่สังเกตได้ว่านะครับไอ้ตัวสังของเขานะครับที่เป็นกากของมะขามเปียกเนี่ยเขาจะเริ่มหลุดออกนะครับขั้นตอนนี้ถ้านั่นก็หยิบออกได้นะครับเพื่อนๆนะถ้ามันหลุดออกมาเยอะหน่อยๆก็หยิบออกได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็ไฟเบาๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าอันไหนมัน
เป็นสังนะครับกากมันเนี่ยเอาออกใส่ถาดนะครับเพื่อนๆนะนี่ถาดแล้วก็เตรียมเอาไว้แบบนี้เวลาเราไปกองมันจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งเขี่ยกากเขาออกเยอะก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้ข้นอยากได้จางอะไรยังไงก็แต่ไม่ว่าข้นๆมันก็ดีนะเวลาตักใช้มันง่ายไงแต่แล้วแต่ชอบนะครับเดี๋ยวเบสขอเอาตัวนี้ออกก่อนเนาะหลังจากที่เราเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็นี่ก็จะได้ความเข้มข้นประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูใกล้ๆนะครับนี่เอาประมาณนี้นะครับกำลังดีน้ำใช้2ลิตรนะครับอย่างที่บอกนะก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะละลายไอ้ตัวเนี่ยแหละตัวมะขามเนี่ยนะกากมันเนี่ยละลายออกมาเรื่อยๆนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปกองกันดีกว่านะนะเอาน้ำประมาณนี้นะเพื่อนเนี่ยลักษณะนี้นะครับนะไปปิดไฟครับมากองกันเลยนะครับเตรียมชามนะสำหรับกองนะครับแล้วก็กระชอนนะเอากระทะเนี่ยหม้อเนี่ยตั้งไว้ในที่รองหม้อนะครับนะใช้ที่ตักนะครับตักขึ้นมาเลยกองนี้นะครับไม่ยากเพื่อนยีเขาเลยจ้าทำง่ายๆจ้าส่วนที่เขานั่นเขาก็จะตกลงมาข้างล่างนี้นะครับส่วนที่เป็นกากเป็นอะไรเขาก็อยู่ในกระชอนนี่แหละก็ค่อยๆกองไปอย่างนี้นะครับใส่ลงมากองนะก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆจนหมดนู่นแหละนะเดี๋ยวเบ้ก็ทำดูให้ดูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเบ้ก็ไปนั่งทำต่อนะครับเพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็นะทำอย่างที่เบ้บอกเงี้ยแหละไม่ยากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเบ้ขอทำตรงนี้ก่อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจับดูภาชนะของเรานะว่าให้มันรู้สึกอุ่นๆนะครับนะเราจะได้ตักใส่โหลของเรานะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรซ์นะครับนะตักใส่ได้เลยนะครับเอาอุ่นๆนะเพื่อนๆนะครับตักใส่ได้เลยเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะขามเปียกนะครับทำเองนะฆ่าเชื้ออย่างสะอาดนะครับไว้ปรุงอาหารนะได้หลายเมนูเลยนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีความสนใจนะครับที่นะชอบในการทำอาหารนะครับหรือว่าเป็นบ้านที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วหรือเป็นร้านอาหารนะครับนะก็เอาสูตรนี้นะครับไปต้มได้นะโอเคหมดละตั้งใส่ที่ตั้งแล้วนะครับสวยๆปิดฝาได้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำมะขามเปียกพาสเจอร์ไรซ์ของเรานะครับนี่นะติดฝาเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บได้ประมาณ3เดือนนะครับเพื่อนๆนะสีของมะขามเปียกนะดูจากตรงนี้นะนี่ต้องให้ได้สีแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะสีน้ำตาลแบบนี้ห้ามดำไปกว่านี้นะไม่ได้นะครับแปลว่าถ้าดำไปกว่านี้ก็คือมะขามไม่สดนะครับเป็นมะขามเก่าเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไงฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อน
นะใครสนใจสูตรน้ำต้มมะขามนะครับเอาไปไว้ทำกับข้าวทำอาหารต่างๆนะครับเก็บไว้คู่ครัวนะนึกถึงเมื่อไหร่ก็เอามาทำได้เลยนะไม่ต้องไปแช่มะขามนะยุ่งยากเนาะบางคนต้องรอแช่มะขามนะครับแล้วค่อยเอามาทำเนาะนะก็ได้สูตรนี้นะครับไปไว้ทำกับข้าวทำอาหารคู่ครัวนะครับใครชอบตำส้มตำนะก็ควรจะมีไว้นะครับตักสักช้อนหนึ่งทัพพีหนึ่งนะครับก็อร่อยแล้วนะทำส้มตำทำกับข้าวนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันนะหรือใครแวะเวียนมาดูก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ